อ่าครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันแล้วครับสนใหญ่ผมขอรอบพันสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่378ถึง380นะครับผมความเริ่มตอนที่แล้วนะครับเย่เทียนได้ท้าทายหอคอยเทพเจ้าปีศาจดารามินเขาสามารถชนะได้จนถึงขั้นที่5ของหอคอยเทพปีศาจดารามินหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นเย่เทียนก็ถูกส่งออกมานอกวารสถานในตอนนั้นเองบุตรชาย4คนได้มาล้อมรอบเย่เทียนไว้โดยแกนนำกลุ่มนี้ก็คือบุตรชายชิงชานแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกเย่เทียนจัดการด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวจนมหาเทพตงชุนต้องออกหน้ามารับแทนเพื่อขอชีวิตของบุตรชายชิงชานหลังจากเสร็จสุดทุกอย่างแล้วเย่เทียนก็กลับสู่ดาวเคราะห์สีเงินในเรื่องฝึกฝนพลังสิทธิ์ไม้ทองคำวิญญาณดวงตาและรักษารับปานป้องกันระดับ10ดาวและตอนนั้นเองหอการค้ากาแล็กซี่ก็ได้ส่งจดหมายเชิญแก่เย่เทียนเพื่อเชิญเย่เทียนเข้าร่วมกับประมูลหลังจากดูรายการของประมูลแล้วหนึ่งในนั้นมีพระสูตรที่เย่เทียนต้องการเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงไม่พลาดที่เขาร่วมกับประมูลและตอนนี้เย่เทียนก็มาถึงดาวเจรัตแล้วแล้วครับจะชมกันต่อได้ก่อนครับว่าเหตุการณ์จะเป็นไงบ้างนะครับผมเย่เทียนจะรับพระสูตรมาหรือไม่นะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมรับฟังกันเลยกว่าครับดาวเจรัตเป็นดาวเคราะห์แห่งเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมีผู้ยุทธมากมายที่เลือกอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้เพราะความเจริญด้านเทคโนโลยีของที่นี่และหลายคนยังมาที่นี่เพื่อทำการค้าอยู่บ่อยครั้งดังนั้นดาวเคราะห์ดวงนี้จึงมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากยังสามารถพบเจอตนของพระเจ้าเป็นบางครั้งบนดาวเคราะห์เจรัตแห่งนี้หลังจากที่เทียนมาถึงดาวเคราะห์เจรัตเขาก็เดินสำรวจไปรอบๆพร้อมทั้งนำสมบัติบางอย่างของเขาออกมาขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนดวงดาวจำนวนมากเพราะการเข้าร่วมกับประมูลมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่นำสมบัติต่างๆออกมาแลกเปลี่ยนการประมูลครั้งนี้ถูกกำหนดให้ใช้จ่ายเป็นคะแนนดวงดาวในการที่ชันช่างเผือกคะแนนดวงดาวเป็นสกุลเงินทั่วไปดังนั้นเย่เทียนจึงต้องเตรียมคะแนนดวงดาวสำรองไว้เป็นจำนวนมากมิฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าเขาจะต้องการประมูลพระสูตรเขาก็จะไม่สามารถเสนอราคาได้ยี่เทียนมีสมบัติอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามเขาเคยฆ่าจักรพรรดิมากมายรวมไปถึงบุญสวรรค์ความมั่งคั่งของจักรพรรดิและบุญสวรรค์พวกนั้นตอนนี้ทั้งหมดมันเป็นของเขาแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้นั้นยี่เทียนร่ำรวยมากแค่ไหนอีกทั้งในตอนที่เขาเข้าสู่บริษัทเทพเจ้าโบราณเขาได้รับทรัพย์กรกำบังเพาะอีกเป็นจำนวนมากทรัพยากรและสมบัติเหล่านั้นจัดได้ว่าอยู่ระดับสูงเพียงแค่เขานำมันออกมาสักชิ้นก็เพียงพอให้ผู้ผู้ยุทธจักรพรรดินำไปทุ่นแย่งชิงเพื่อซื้อมันดังนั้นเย่เทียนจึงไม่ได้ขาดแคลนเงินได้แม้แต่น้อยรายวันผ่านไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเย่เทียนได้ขายสมบัติส่วนใหญ่ที่เขาไม่ต้องการแลกเปลี่ยนมันเป็นคะแนนดวงดาวตอนนี้เขามีคะแนนประมาณ500,000ล้านคะแนนดวงดาวสำหรับผู้ส่วนส่วนใหญ่การมีคะแนนดวงดาวสัก10,000ล้านก็ถือร่ำรวยมากแล้วท้ายที่สุดบุญสวรรค์ยังคงต้องฝึกฝนและการฝึกฝนย่อมต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากนอกจากนี้สมบัติบางอย่างไม่สามารถขายออกไปได้ดังนั้นเงินทุนพวกเขาจึงมีอยู่อย่างจำกัดเย่เทียนคิดว่าคะแนนดวงดาว500,000ล้านคะแนนของเขานั้นเพียงพอสำหรับการประมูลแล้วเพราะจะอย่างไรสิ่งที่ถูกนำประมูลครั้งนี้ก็เป็นเพียงหน้าเดียวของพระสูตรมูลค่าของมันไม่ควรสูงเกินไปในช่วงพริบตาการประมูลของหอการค้าแกลเล็กซี่ก็มาถึงวันนี้เย่เทียนเดินทางไปตึกของหอการค้าแกลเล็กซี่ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการจัดประมูลแม้ว่าอาคารดังนี้จะเป็นอาคารดูล้ำสมัยแต่วัสดุที่ใช้สำหรับการก่อสร้างขึ้นมานั้นในด้านของแก่งก็ไม่ได้ไปกว่าวิหารบางแห่งทันทีที่เย่เทียนเข้าไปในอาคารเขาก็ได้กระตุ้นพอส่วนในการเข้ารอบของเขาตรวจสอบพอส่วนของผู้คนโดยรอบในดาวเจรัตพอส่วนในการเข้ารอบของเขาไม่ได้ถูกจำกัดดังนั้นเขาจึงสามารถใช้พอส่วนในการเข้ารอบสำรวจพื้นที่ในรัศมีเป็นวงกว้างได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพูดถึงเพียงแค่อาคารประมูลหลังนี้เพียงไม่นานพอส่วนของผู้กู้ยุทธทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเย่เทียนหลังจากตรวจสอบอยู่ชั่วครู่เย่เทียนก็พบพอส่วนที่เขาต้องการพอส่วนด้านฝ่ามือดับตะวันไม่เรียวเฉยคัดลอกมันพอส่วนด้านฝ่ามือของเย่เทียนมีดับตะวันเช่นเดียวกันแต่หากเขาสามารถรวมรวมพอส่วนด้านฝ่ามือตะวันได้อีก2ครั้งพอส่วนด้านฝ่ามือของเขาค่อยยกระดับขึ้นอีกขั้นการได้คัดลอกพอส่วนด้านฝ่ามือตะวันมานั้นการเดินทางครั้งนี้นับว่าไม่เสียเปล่าแล้วที่ชั้นบนสุดของอาคารหอกระซี่เฉียงจางเผือกเมื่อเย่เทียนมาถึงชั้นนี้เขาพบว่าในห้องโถงใหญ่แห่งนี้มีที่นั่งอยู่หลายหมื่นที่ด้านในมีผู้ตนหลายคนที่นั่งรออยู่ก่อนแล้วยี่สังเกตเห็นว่าผู้ตนเกือบทั้งหมดที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เป็นตัวตนในระดับจักรพรรดิเขาไม่เห็นตัวตนระดับพระเจ้าเลยแม้แต่คนเดียว
แน่นอนว่านี่คือการประมวลที่ถูกจัดขึ้นสำหรับตัวตนที่ระดับต่ำกว่าพระเจ้าและยี่เทียนได้สังเกตเห็นคนรู้จักอีกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือบุตรสวนชิงชานและบุตรสวนเดริงและบุตรสวนคนอื่นเห็นได้ชัดว่าบุตรสวนเหล่านี้ได้รับเชิญด้วยเช่นกันเมื่อใกล้ถึงเวลาที่การประมูลจะเริ่มต้นขึ้นบุตรสวนก็ใหญ่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงมีบุตรสวนมากมายเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้เขารู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเขาคาดว่าบางทีการประมูลในครั้งนี้อาจจะมีสมบัติบางอย่างที่พวกเขาต้องการตัวเขานั้นมาที่นี่เพราะพระสูตรเมื่ออย่างนั้นเขาคงไม่ทางเสียเวลาเดินทางมาไกลขนาดนี้แต่เราบุญส่วนตอนนี้ล่ะบุญส่วนเดริงทำไมการประมูลครั้งนี้ถึงได้มีบุญส่วนเข้าร่วมมากมายขนาดนี้ยี่เทียนส่งเสียงผ่านจิตสำนึกไปยังบุญส่วนเดริงแม้ว่าเขาจะไม่คุ้นเคยกับบุญส่วนเดริงมากนักแต่เขาก็เป็นบุญส่วนร่วมทานของเราข้อสีเงินด้วยกันดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะถามสิ่งที่เขาสงสัยกับบุญส่วนเดริงเมื่อยิงคำถามของยี่เทียนบุญส่วนเดริงก็หันไปมองที่เย่เทียนเล็กน้อยก่อนจะไขข้อสงสัยของเย่เทียนยังไม่ปิดบังบุญส่วนวิถีไม่ว่าการประมูลครั้งนี้จะไม่ใช่การประมูลดับสูงแต่ตามข้อมูลข้างต้นที่พวกเราได้รับมานั้นจะมียานอวกาศดับ5ดาวของหอการค้าไอซี่ถูกดาวมาประมูลด้วยเช่นกันข่าวนี้ถูกประกาศออกไปเมื่อ10วันก่อนหลังจากทุกคนได้รับข่าวเราบุญสวรรค์จึงสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากอะไรนะยานอวกาศดับ5ดาวยี่เทียนยังรับว่าเขานั้นค่อนข้างสนใจเช่นกันยานอวกาศนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับซึ่งระดับต่ำสุดก็คือยานอวกาศ1ดาวยานอวกาศดังกล่าวสามารถใช้บินได้แต่ภายในอาณาจักรเดียวกันเท่านั้นอีกทั้งตัวยานยังมีเพียงฟังก์ชันเดียวยานอวกาศ2ดาวสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างอาณาจักรต่างๆได้แต่มันก็สามารถข้ามผ่านได้เพียงครั้งหนึ่งอาณาจักรเท่านั้นหากคุณใช้ยานอวกาศระดับ2ดาวในการเดินทางการเดินทางของคุณจะล่าช้าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรที่ใกล้เคียงกันก็ตามท้ายสุดในการที่ช้างเผือกประกอบไปด้วยอาณาจักรมากมายนับไม่ถ้วนการเดินทางผ่านอาณาจักรต่างๆนั้นย่อมต้องใช้เวลาค่อนข้างนานส่วนยานอวกาศระดับ3ดาวนั้นมีมูลค่าสูงมากกว่าเพราะมันสามารถเดินทางข้ามผ่านอาณาจักรมากมายได้ในคราวเดียวและยานอวกาศส่วนใหญ่ของธุรกิจของส่งในบริษัทเทคโนโลยีก็เป็นยานอวกาศ3ดาวนี้สำหรับยานอวกาศ4ดาวนั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่ามันสามารถเดินทางท่องอาณาจักรต่างๆได้ตามใจชอบความเร็วปกติของมันนั้นเหนือกว่าแสงหลายร้อยเท่าแม้จะเดินทางข้ามผ่านอาณาจักรนับพันในคราวเดียวก็ไม่เป็นปัญหาส่วนยานอวกาศระดับ5ดาวนั้นแต่ที่ช้างเผือกไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอที่สร้างยานอวกาศดังกล่าวได้ยานอวกาศที่เทียนคนอื่นเคยใช้เดินทางไปในดาวเคราะห์ที่เพิ่งกำเนิดนั้นไม่ใช่ยานอวกาศระดับ5ดาวแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการพิเศษที่มีฟังก์ชันคล้ายกับยานอวกาศอันที่จริงสิ่งนั้นไม่ใช่ยานอวกาศที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ยานอวกาศที่รับการขัดเกลาโดยผู้ฝึกตนยานอวกาศที่สามารถข้ามผ่านไกลซี่ได้นั้นมีเพียงยานอวกาศดับ5ดาวเท่านั้นส่วนยานอวกาศดับ4ดาวนั้นไม่สามารถเดินทางผ่านไกลซี่ได้หากฝืนพยายามเดินทางข้ามผ่านไกลซี่ยานอวกาศ4ดาวเหล่านั้นไม่สามารถทนต่อแรงผันผวนของห้องอวกาศได้ย่อมถูกบุกขยี้อย่างแน่นอนบุญส่วนเดริงยานอวกาศดับ5ดาวแม้แต่บริษัทของส่งหลายแห่งก็ยังไม่มีมันทำไมมันถึงถูกนำมาประมูลในครั้งนี้บุญส่วนวิถีนายอาจจะเข้าใจบางอย่างผิดไปยานอวกาศที่ถูกนำประมูลในครั้งนี้ไม่ใช่ยานอวกาศขนาดใหญ่แต่เป็นยานอวกาศขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถใช้เป็นยานของส่งได้มันมีขนาดไม่ใหญ่มากมีความยาวประมาณ100เมตรเท่านั้นนี่จัดว่าเป็นยานอวกาศส่วนตัวดับ5ดาวยานอวกาศส่วนตัวหรือยี่เทียนรู้สึกตื่นเต้นทันทีขอยอมรับว่าเขานั้นสนใจมันเป็นอย่างมากยานอวกาศส่วนตัวดับ5ดาวนั้นมีค่าเน้นประโยชน์กับเขาจริงๆยกตัวอย่างเช่นหากเขาต้องการออกจากกระซี่การช้างเผือกการมียานอวกาศแบบ5ดาวในครอบครองการเดินทางง่ายขึ้นมากตัวเขาสามารถข้ามผ่านห้วงตีที่ปั่นป่วนที่ขวางกั้นระหว่างกาแล็กซี่และกาแล็กซี่อื่นๆได้ตลอดเวลามิฉะนั้นการเดินทางเข้าสู่กาแล็กซี่อื่นจะค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากลำบากบุญส่วนเดริงนายคิดว่ายานอวกาศแบบ5ดาวนี้จะมีราคาเท่าไหร่บุญส่วนเดริงรู้ว่าเย่เทียนนั้นสนใจยานอวกาศดับ5ดาวดำนี้แต่เขาเองก็ต้องการด้วยเช่นกันบุญส่วนวิถีจะไม่รู้ว่ามูลค่าของมันสูงขนาดไหนแต่คาดว่ามันคงมีราคาหลายแสนล้านคะแนนดวงดาวหลักแสนล้านได้หรือมากมายยิ่งนักเขามีคะแนนดวงดาวอยู่ราว 500,000 ล้านและเขาก็ไม่แน่ใจว่าที่เขามีอยู่ตอนนี้จะเพียงพอหรือไม่บุญส่วนตอนนี้มีกำลังชั้นสูงอยู่เบื้องหลังมันย่อมเป็นเรื่องง่ายสำหรับกองกำลังเหล่านั้นที่ใช้จ่ายคะแนนดวงดาวเป็นหลายแสนนั้นออกไปในกรณีที่บุตรส่วนดาวนั้นได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังขนาดใหญ่ไม่ว่าเขาจะมีคะแนนดวงดาวมากขนาดไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่แข่งขันคนดาวนี้ยี่เทียนหายไปจากที่นั่งเขาเข้าพบกับผู้จัดการของหอการค้าแท็กซี่ทันทีบุญส่วนมือถือคุณต้องการให้ช่วยอะไรหรือไม่ผ
ผมต้องการนำมรดกบางอย่างเข้าร่วมกับประมูลยังมีเวลาอยู่หรือไม่คุณสามารถนำสิ่งของออกมาประมูลได้ตราบใดที่การประมูลยังไม่เริ่มต้นขึ้นฉันขอถามคุณว่าคุณต้องการนำสมบัติอะไรออกมาประมูลฉันต้องการสำหรับนำมรดกเคสวิชารับผมพักกายเข้าร่วมกับประมูลอะไรนะคุณต้องการนำสำเนามรดกเคสวิชารับผมพ่อกายาเข้าร่วมกับประมูลหรือผู้จัดการหอการค้าซี่อุทานออกมาด้วยความตกตะลึงเคสวิชารับผมพ่อกายาเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ยี่เทียนกับนำมันออกมาประมูลไม่ได้อย่างนั้นหรือได้แน่นอนผู้จัดการหอการค้าซี่ตอบอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาเต็มด้วยความตื่นเต้นเคสวิชารับผมพ่อกายาผมไม่เคยนำรายการสินค้าเช่นนี้ออกมาประมูลมาก่อนไม่นานผู้จัดการรีบจัดการขั้นตอนต่างในการนำสมบัติออกมาประมูลให้แก่เย่เทียนเสร็จสิ้นเคสวิชารับผมพ่อกายาที่เย่เทียนต้องการนำมาประมูลนั้นเป็นใน3เคสวิชารับพ่อกายาที่เขาได้รับมาก่อนหน้านี้และราคาเริ่มต้นของมันสูงถึง 300,000 ล้านใช่แล้วราคาเริ่มต้นเช่นนี้ไม่นับว่าสูงมากนักเพราะเย่เทียนได้จำกัดการฝึกฝนเคสวิชารับผมพ่อกายาไว้เพียงคนเดียวเท่านั้นหากใครต้องการฝึกฝนจำเป็นต้องสาบานด้วยจิตวิญญาณว่าจะไม่เผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นในเมื่อเงื่อนไขจำกัดเช่นนี้มูลค่าของมันจึงลดลงอย่างมหาศาลหากไรซึ่งข้อจำกัดใดๆแล้วก็เรากองกำลังหลายแห่งคงจะเตรียมใจใช้คะแนนได้10ล้านคะแนนดองเดาเพื่อซื้อเคสวิชารับผมพ่อกายานี้แต่ในกรณีนั้นผู้ซื้อคงไม่ยอมให้เย่เทียนเผยแพร่เคล็ดลับชารับผมพ่อกายานี้ให้แก่ใครอีกแน่นอนเย่เทียนไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นดังนั้นเขาจึงเลือกวิธีนี้ถึงแม้เขาจะดูขาดทุนเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอสำหรับเขาที่ซื้อยาประกาศดับ5ดาวจากนั้นเย่เทียนก็กลับมานั่งตรงที่หน้าของเขาเพื่อรอให้การประมูลเริ่มต้นขึ้นไม่นานการประมูลก็เริ่มต้นขึ้นสิ่งแรกที่ถูกนำประมูลในช่วงต้นนั้นเป็นสมบัติทั่วไปแน่นอนว่าสมบัติทั่วไปที่พูดถึงนั้นเป็นเพียงมุมมองของเย่เทียนสำหรับผู้ฝึกตนจากภาคคนอื่นสมบัติเหล่านั้นเป็นสมบัติที่หายากมากทั้งยังหาซื้อได้ยากในโลกภายนอกเพราะไม่มีใครคิดจะขายพวกมันสมบัติพวกนี้สามารถพบได้เห็นในการประมูลเป็นครั้งคราวจึงมีแต่จะพัฒนามันมากเริ่มแย่งกันเสนอราคาเป็นเรื่องปกติที่เย่เทียนและผู้ฝึกคนอื่นต่างไม่ได้รู้สึกสนใจสมบัติเหล่านั้นใช้เวลาเพียงไม่นานในที่สุดพระสูตรก็ถูกนำมาประมูลพิธีกรบนเวทีเริ่มอธิบายแนะนำพระสูตรอย่างคล่องแคล่วในการประมูลต่อไปนี้ก็คือหนึ่งในหน้าของพระสูตรซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ดับ9ดาวทุกท่านน่าจะเคยได้ยินมาบ้างสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นนี้ถือกำเนิดขึ้นณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่แกลเล็กซี่ช้างเผือกแต่เป็นแกลเล็กซี่เทพธิดาเดิมทีเราจะตนดับพระเจ้าและดับพระเจ้าแท้จริงจำนวนมากต่างห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงสิ่งมหัศจรรย์ดับ9ดาวนี้เรื่องส่วนหนึ่งของพระสูตรก็ถูกส่งมายังแกลเล็กซี่ช้างเผือกของเราดาวสีทองแผ่นนี้เป็นต้นฉบับมันบันทึกสารลับดวงตาแห่งความว่างเปล่าเอาไว้ซึ่งมีความสามารถมองรู้ผ่านภาพดวงตาหรือแม้กระทั่งมองผ่านห้องมิติเงื่อนไขของมันคือเฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์ได้มิติเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนมันได้ที่สำคัญคือต้องเคยฝึกฝนทักษะโลกของมะเปล่าเป็นพื้นฐานทักษะโลกของมะเปล่านั้นได้สูญหายไปนานแล้วบางทีมันอาจจะถูกทำลายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยเหตุนี้ทักษะดวงตาของมะเปล่านี้จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฝึกฝนรักษารับที่ไม่สามารถฝึกฝนได้เรื่องของการคลาสซี่นำมาประมูลได้อย่างไรผู้จัดประมูลยิ้มบอกมาหากในยามปกติไม่มีทางจะฝึกฝนรักษาดวงตาของความเปล่าได้เลยแต่หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดจากหอการคลาสซี่ของเราได้สร้างรักษาพิเศษที่มีชื่อว่ารักษาเขตแดนโลกใบเล็กซึ่งช่วยให้สามารถบ่มเพาะรักษาดวงตาของความเปล่ามีผลประมาณ1ใน3ของพลังดั้งเดิมใครก็ตามที่ชนะการประมูลเสียชิ้นส่วนของพระสูตรนี้ไปหอการค้าของเราจะมอบรักษาเขตแดนโลกใบเล็กเป็นของขวัญด้วยทักษะเขตแดนโลกใบเล็กนี้นับว่าคุ้มค่าแก่การประมูลบุญส่วนจำนวนมากต่างถูกดึงดูดทันทีทักษะรับยานดวงตาของบ้างเปล่านั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากบนที่นั่งของผู้เข้าร่วมประมูลยี่เทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยเริ่มที่เขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อยินผู้ประมูลประกาศว่าไม่มีทางที่จะฝนทักษะดวงตาของบ้างเปล่านี้ได้แต่ต่างจากเขาที่มีทักษะโลกของบ้างเปล่าเขาจึงสามารถถูกฝนทักษะดวงตาของบ้างเปล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์จากการคาดเดาของยี่เทียนร่วมของบ้างเปล่าควรจะเป็นทักษะที่สำคัญมากในคัมภีร์พระสูตรและยังเป็นทักษะรับที่เป็นพื้นฐานอีกด้วยจากที่ผ่านทักษะอื่นที่รับจากพระสูตรมาแล้วรวมแล้วแต่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของทักษะโลกของบ้างเปล่าพี่เขียนจึงคิดว่านอกจากเขาแล้วคงไม่มีใครคิดจะเสนอราคาประมูลดวงตาของบ้างเปล่านี้แต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดทางหอการค้าที่ถึงกับสามารถคิดค้นทักษะบางอย่างที่ใช้ชดแทนทักษะโลกของบ้างเปล่าแม้ว่ามันจะไม่สามารถดึงศักยภาพของดวงตาของบ้างเปล่าออกมาได้อย่างเต็มที่แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่ดึงความสนใจของเราผู้ส่วนดังนั้นครั้งนี้ความกดดันในการแข่งขันยังเพิ่มขึ้นไม่น้อยล่าสุดหน้านี้มีราคาเริ่มต้น 3,000 ล้านคะแนนคะแนนดวงดาว 3,000 ล้านคะแนนนั้นเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับจ่าพัดก้าวราเราจะพัดแปรราหรือก้าวราจำนวนมากไม่สามารถหาเงินจำนวนนี้ได้ 5,000 ล้านคะแนน 7,000 ล้านคะแนน 10,000 ล้านคะแนน
ผู้เล่นส่วนใดคนเริ่มเสนอราคาเรากลับว่าเงินจำนวนนี้เป็นเพียงตัวเลขในสายตาพวกเขา 20,000 ด้านคะแนนดวงดาวยี่ชินเริ่มเสนอราคาด้วยเช่นกันเมื่อราคานี้ถูกเสนอขึ้นมาผู้เล่นส่วนใดคนต่างก็ยอมแพ้ทันที 20,000 ด้านคะแนนดวงดาวแน่นอนพวกเขาสามารถจ่ายได้แต่เป้าหมายที่สำคัญสำหรับพวกเขาที่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้คือการประมูลยานอวกาศดับ5ดาวหากพวกเขาสามารถประมูลยานอวกาศดับ5ดาวมาได้พวกเขาก็สามารถใช้มันบินข้ามผ่านกาแล็กซีต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆอีกอย่างไรก็ตามยังมีบุคคลอีกหลายคนที่เสนอราคาแข่งกับเย่เทียนหนึ่งในนั้นคือบุคคลชิงชานที่ไม่พอใจเย่เทียนนักคราวก่อนบุคคลชิงชานกระทุ้ยเย่เทียนสังหารซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นความประโยชน์สำหรับเขาเขาไม่สามารถชนะเย่เทียนได้ด้วยความแข็งแกร่งดังนั้นเขาจึงต้องแข่งขันกับเย่เทียนในการประมูลครั้งนี้ 30,000 ล้านบุคคลชิงชานเอ่ยขึ้นเย่เทียนยิ้มเล็กน้อยขอให้เสนอราคาต่อไปอย่างใจเย็น 40,000 ล้านขณะที่บุษวรชินชานจะเสนอราคาต่อไปแต่พระที่อยู่ข้างๆเขานั้นรีบเอ่ยเตือนว่าท่านบุษวรชินชานรวมเงิน 40,000 ล้านนั้นมากเกินไปแล้วมันเกินกว่ามูลค่าของทักษะของตามความว่างเปล่าหลายเท่าหากท่านยังคงใช้จ่ายเงินมากขนาดนี้ท่านจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะเสนอราคาแข่งประมูลดาวอากาศดับ5ดาวเมื่อบุษวรชินชานได้ยินเรื่องนี้เขาก็จะเสนอราคาต่อทันทีเมื่อบุษวรชินชานเสนอราคาผู้ส่วนคนอื่นก็ยอมแพ้โดยเท่ากันท้ายที่สุดพระสูตรก็ตกอยู่ในมือของเย่เทียนแม้ว่าเขาจะให้เงินไปมากกว่าที่คิดแต่เขาก็ไม่ได้ขาดเงินคะแนนดวงดาวเพียง 50,000 ล้านตราบใดที่มันทำให้เขาได้รับเศษชิ้นส่วนพระสูตรนั่นก็นับว่าคุ้มค่ามากแล้วหลังจากการประมูลเศษชิ้นส่วนของพระสูตรจบลงการประมูลอื่นยังคงดำเนินต่อไปสมบัติต่างๆถูกนำออกมาทีละรายการอย่างต่อเนื่องและมูลค่าของพวกมันก็ไม่ได้ไปกว่าพระสูตรเลยแต่สมบัติตอนนี้ล้วนรับประโยชน์สำหรับเย่เทียนดังนั้นเย่เทียนถึงไม่ได้เสนอราคาเลยสักครั้งครึ่งชั่วโมงต่อมาในที่สุดก็ถึงเวลาของยานอวกาศดับ5ดาวจะถูกนำประมูลเนื่องจากยานอวกาศดับ5ดาวนั้นหนักมากแม้ว่าจะมีความยาวเพียง100เมตรแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะพกพามันจึงถูกใส่ไว้ในแหวนมิติเมื่อแหวนมิติถูกวางไว้บนโต๊ะประมูลการประมูลก็เริ่มต้นขึ้นยานอวกาศดับ5ดาวนี้คือยานอวกาศดับ5ดาวส่วนบุคคลมันมีฟังก์ชันพิเศษคือการจ้ำผ่านห้องอวกาศมีความเร็วเหนือแสงหลายร้อยเท่ามีความแข็งพอที่ต้านทานการโจมตีแต่พระเจ้าแท้จริงได้แน่นอนว่ามันสามารถเดินทางข้ามไปยังกาแล็กซีต่างๆได้มากมายยานอวกาศลำนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 100,000 ด้านคะแนนดวงดาวราคาเริ่มต้นที่ 100,000 ด้านนั้นเป็นราคาที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับผู้ตนแบบจักรพรรดิหลายคนรวมไปถึงบุคคลบางคนเช่นกันพวกเขาไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ผู้สามารถเข้าร่วมการประมูลได้หากไม่ใช่บุคคลเล่นผ่านก็ต้องเป็นสาวกของกำลังที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ขาดแคลนเงินในไม่ช้าการประมูลรอบที่ดุเดือดที่สุดก็เริ่มต้นขึ้น 150,000 ด้านคะแนนดวงดาว 160,000 ล้าน 200,000 ล้านหลังจากนั้นไม่นานบุคคลในคนก็ไม่สามารถแข่งขันได้อีกเพราะมูลค่าของยานอวกาศดาว5ดาวนั้นเกินความคาดหมายพวกเขา 400,000 ล้านคะแนนดวงดาวบุญสวนชิงชานเสนอราคาที่สูงจนน่าหวาดกลัว 450,000 ล้านคะแนนดวงดาวบุญสวนเดริงตะโกนขึ้น 500,000 ล้านเย่เทียนเริ่มเสนอราคาบุญสวนเล่นพานหลายคนเริ่มแย่งกันเสนอราคาไม่นานราคาประมูลก็พุ่งสูงขึ้นเป็น 630,000 ล้านและในเวลานี้บุญสวนเดริงก็เลือกที่ยอมแพ้อย่างได้เต็มใจเพราะราคาดังกล่าวสูงเกินกว่าที่เขาจะจ่ายได้ในเวลานี้เหลือเพียงบุษวร3คนเท่านั้นที่ยังเสนอราคาแข่งกันอยู่ซึ่งก็คือเย่เทียนบุษวรชินชานและบุษวรอี้หลงหยางบุษวรอี้หลงหยางผู้นี้คือหนึ่งใน3ของบุษวรได้ทำทานที่ซึ่งเคยได้ล่าบุษวรจูเซียนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างร่ำรวยอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเขานั้นก็ไม่ธรรมดา 660,000 ล้านเย่เทียนเสนอราคาที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจอีกครั้งทันใดนั้นบุษวรชินชานก็เอ่ยขึ้นผู้เอ็นสวรรค์วิถีเจ้าไม่มีขอบนาจใดคอยสนับสนุนข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้านั้นจะมีคะแนนดวงดาวมากถึงเพียงนี้หากเจ้าไม่มีเงินมากพอก็อย่าได้ก่อกวนกับประมูลเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าไม่มีเงินพอที่จ่ายเช่นนั้นพวกเรา3คนปล่อยให้พูดจากการประมูลของกลางคาซี่ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติเมื่อเช่นนั้นหากยังมีคนเสนอราคาปั่นป่วนการประมูลจะทำให้คนอื่นเสียประโยชน์โดยใช่เหตุบุญส่วนชิงชันเสนอขึ้นย่อมได้เย่เทียนยักษ์ใหญ่ยังไม่ใส่ใจไม่นานทั้ง3คนก็มาที่โต๊ะประมูลขอให้เจ้าหน้าที่ของการคาซี่ตรวจสอบเงินฝากของแต่ละคนหลังจากใช้เวลาตรวจสอบอยู่ชั่วครู่เงินของเย่เทียนถูกตรวจพบมากกว่า 500,000 ล้านคะแนนดวงดาวและก่อนหน้านี้เขาได้ประมูลพระสูตรไปจึงเหลือยอดอยู่ราว 450,000 ล้านคะแนนดวงดาวเงินของบุษวรอี้หลงหยางและบุษวรชิงชานรวมมาที่ 700,000 ล้านซึ่งสูงกว่าเย่เทียนมากบุษวรวิถีเจ้ามีเงินเพียงเล็กน้อยแค่นี้แต่กับค่าเสนอราคา 650,000 ล้านก็กำลังจงใจสร้างปัญหาแก่การประมูลก็แสดงออกความจะพัดหลายคนเปลี่ยนไปการเสนอราคาเพื่อกันแกล้งพวกอื่นนั้น
เป็นการทำที่ยังอายอย่างยิ่งไม่ยินเช่นนั้นเย่เทียนก็ยังกล่าวต่อไปอย่างใจเย็นบุษวันชิงชานมีสิ่งหนึ่งที่เจ้ามองข้ามไปถ้าข้านำสมบัติบางอย่างทรงไว้มูลในการประมูลครั้งนี้มูลค่าของสมบัติชิ้นนั้นจะถูกนับรวมในเงินของข้าด้วยและข้าก็ได้ส่งสมบัติชิ้นหนึ่งเข้าร่วมการประมูลหากเจ้าไม่เชื่อคนจากหอการค้าไรซี่สามารถเป็นพยานให้แก่ข้าได้หลังจากได้ยินคำกล่าวของเย่เทียนพนักงานหอการค้าก็รีบไปตรวจสอบและกลับมาอย่างรวดเร็วท่านรูสวรรณเวทีได้นำสมบัติเข้าร่วมการประมูลจริงๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 300,000 ล้านท่านจึงมีเงินเพียงพอที่จะประมูลการอวกาศแถบ5ดาวต่อไปอะไรนะสมบัติที่ถูกตั้งราคาเริ่มต้น 300,000 ล้านบุญสวนชิงชานครอื่นต่างตกตะลึงแม้พวกเขาจะสามารถนำสมบัติมูลค่า 300,000 ล้านออกประมูลได้เช่นกันแต่พวกเขาจะไม่หวั่นทำเช่นนั้นและตอนนี้แม้พวกเขาต้องการเตรียมเงินเพิ่มเพื่อประมูลแต่มันก็นับเท่าสายไปแล้วการประมูลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่อนุญาตให้ส่งสมบัติเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนดวงดาวอย่างเด็ดขาดซึ่งนี่คือกฎของหอประมูลได้กำหนดไว้ตามกฎของการประมูลบุษวันชิงชานขอร้องให้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือเป็นเหตุให้เขาไม่สามารถเพิ่มราคาประมูลได้อีกต่อไปราคา 650,000 ที่ถูกเสนอโดยเย่เทียนนั้นยังคงสูงสุดดังนั้นบุษวันชิงชานจึงยอมถอนตัวจากประมูลสำหรับบุษวันอี้หลงหยางนั้นเขารู้ดีว่าตัวเขานั้นไม่สามารถเสนอราคาสู้กับเย่เทียนได้อีกทั้งตัวเขานั้นไม่อยากมีปัญหากับเย่เทียนโดยเจตนาดังนั้นเขาจึงยอมแพ้ทันทีท้ายที่สุดเย่เทียนก็ชนะการประมูลยานอวกาศดาว5ดาวในราคา 650,000 ล้านคะแนนดวงดาวขณะเดียวกันผู้สนใจคนต่างรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากพวกเขาอยากรู้ว่าสมบัติที่เย่เทียนนำประมูลนั้นคืออะไรกันแน่ราคาเริ่มต้นของมันสูงถึง 300,000 ล้านยานอวกาศดาว5ดาวที่จริงแล้วควรจะเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายอย่างไรก็ตามเนื่องจากเย่เทียนได้นำเคล็ดวิชาลับของพ่อกายาออกมาเคล็ดวิชาลับของพ่อกายานั้นจึงกลายเป็นสินค้าที่สุดท้ายไปไม่นานลูกแก้วมรดกซึ่งบันทึกเคล็ดวิชาลับของพระกยาเอาไว้ก็ถูกนำออกมาไว้บนโต๊ะประมูลผู้ดำเนินการประมูลกล่าวแนะนำทันทีนี่เป็นรายการสินค้าที่สุดท้ายมันเป็นเคล็ดลับวิชาของพระกยาที่มีชื่อว่าเคล็ดกยาเพอร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วในการทำลายเข็มขัดร่างกายได้ถึง14เท่าแต่มันมีประโยชน์เฉพาะผู้หอสอนที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟเท่านั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 300,000 ล้านทั่วทั้งห้องประมูลเดือดพล่านในทันทีเคล็ดวิชาลับของพระกยาเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแท้จริงแม้แต่กระดังที่ยิ่งใหญ่ยังต้องการคิดวิชาลับของพระกายาเป็นอย่างมากพวกเขาเตรียมใจจะจ่ายด้วยราคามหาศาลเพื่อมันแต่ตอนนี้กลับมีคนเตรียมใจส่งมันออกมาประมูลและยังเป็นการประมูลของผู้ปกครองดับจักรพรรดิหากเป็นการประมูลดับพระเจ้าราคาของมันย่อมต้องสูงกว่านี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมราคาเริ่มต้นของคิดวิชาลับของพระกายานี้จึงถูกตั้งไว้เพียงแค่ 300,000 ล้านคะแนนดวงดาวราคานี้ดูเหมือนจะต่ำเกินไปบุญสวนวิธีเอาคลิปวิชาลับของพระกายาปอมาประมูลหรือไม่บุญสวนทุกคนมองที่เย่เทียนด้วยความแคบเคืองใจในเวลาเดียวกันบุญสวนชิงชานก็กล่าวว่าผู้จะประมูลคลิปวิชาลับของพระกายานี้เป็นคลิปวิชาลับที่เพิ่มความเร็วในการเพิ่มเพาะได้ถึง14เท่าทำไมราคาเริ่มต้นถึงต่ำเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าคลิปวิชาลับของพระกายานี้มีปัญหาบางอย่างผู้ประมูลยิ้มเล็กน้อยได้อธิบายว่าคลิปวิชาลับของพระกายานี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆนี่คือคลิปวิชาที่เกี่ยวข้องกับพลังธาตุไฟมีเพียงแต่ผู้หอสอนที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟเท่านั้นจึงจะฝึกฝนมันได้อีกทั้งลูกแก้วมรดกที่บันทึกเคล็ดกายาเพื่อศักดิ์สิทธิ์ยังตั้งเงื่อนไขให้สามารถฝึกฝนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นมูลค่าของมันจึงลดลงเคล็ดวิชาลับของพระกายาที่ถูกจำกัดนั้นได้ประโยชน์สำหรับกองกำลังต่างๆมีประโยชน์เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นไม่น่าแปลกใจที่ตั้งราคาเริ่มต้นเพียง 300,000 ล้านคะแนนดวงดาวหลายคนเข้าใจทันทีแต่กันนั้นผู้สอนจำนวนมากก็แสดงความตื่นเต้นออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุษวันที่มาสอนเกี่ยวข้องกับธาตุไฟพวกเขาต้องการคิดวิชาลับพระกายานี้เป็นอย่างมากจากนั้นการประมูลก็เริ่มต้นขึ้นบุญสวนหลายคนต่างแข่งขันกันเสนอราคาราคาเริ่มต้นที่ 300,000 ล้านคะแนนดวงดาวถึงแม้จะค่อนข้างแพงสำหรับพวกเขาแต่เพื่อให้ได้ซึ่งคิดวิชาลับของพระกายานี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยินดีที่จะใจไม่เว้นแม้แต่บุษวันชิงชานที่รู้สึกเกลียดชังเย่เทียนแต่ถึงแม้คิดวิชาลับของพระกายานี้จะถูกส่งออกมาประมูลโดยเย่เทียนแต่เขาก็ยังเข้าร่วมการประมูลด้วยเช่นกันเพราะถึงอย่างไรเขาก็ต้องการคิดวิชาลับของพระกายามานานแล้วแม้ว่าเขาจะไม่มีส่วนธาตุไฟแต่เขายังสามารถใช้สมบัติบางอย่างเพิ่มพอส่วนที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้แล้วจึงค่อยจ่ายราคามหาศาลเพื่อยกระดับพอส่วนธาตุไฟให้อยู่ในระดับลึกลับถึงแม้ราคาต้องจ่ายนั้นจะสูงมากแต่เขาก็ยังต้องการมันเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาสามารถฝึกฝนเคล็ดวิชาลับของพระกายานี้ได้ก็อีกในหนึ่งถึงแม้เขายังไม่ได้ฝึกฝนเคล็ดวิชาลับของพระกายานี้แต่การขายให้กองดังที่อยู่เบื้องหลังเขาก็เพียงพอแล้วที่เขาจะได้กำไรมหาศาลดังนั้นเขาจึงต้องการประมูลเคล็ดวิชาลับของพระกายานี้มาให้ได้เวลาผ่านไปเพียงไม่นานตอนนี้เหลือแต่บุษวันเริ่มแทนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
ที่ยังแข่งกันอยู่ทรัพยากรทางการเงินของบุตรสาวคนอื่นย่อมอ่อนแอกับพวกเขาในท้ายที่สุดบุตรสาวอี้หลงหยางเสนอราคาสำหรับเค้กกายาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ในราคาที่สูงถึง 870,000 ล้านคะแนนดวงดาวอันที่จริงบุตรสาวอี้หลงหยางไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นแต่เขาแอบยืมเงินจากคนอื่นมาเขาจึงสามารถเสนอราคา 870,000 ล้านคะแนนดวงดาวเอาชนะบุตรสาวคนอื่นมาได้หากเป็นที่อื่น 870,000 ล้านคะแนนดวงดาวนี้ย่อมไม่สามารถซื้อให้รับพิชานเพราะกายได้อย่างเด็ดขาดครั้งนี้บุษวนอี้หลงหยานได้รับกำไรอย่างมหาศาลแล้วหากยี่ทินส่งเคสพิชารับเพราะกายให้แก่หอประมูลล่วงหน้าแล้วปล่อยให้หอการค้ากาซี่ช่วยในการโปรโมทจะสามารถขายมันได้ราคาที่สูงกว่านี้แต่ในความเป็นจริงมันสายเกินไปและยี่ทินเองก็ไม่รู้สึกเสียใจเช่นกันเป้าหมายของเขาก็คือยาประกาศระดับ5ดาวสำหรับการส่งเคสกายเพอร์ซิตออกประมูลนั้นเขาไม่ได้เสียเงินใดกับกันเขายังได้กำไรกลับมาเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลงเย่เทียนก็ไปที่หลังเวทีประมูลเพื่อรับมอบของที่ประมูลจากหอการค้าแท็กซี่โดยปกติแล้วเป็นเวลาที่เขาต้องนำเงินมาจ่ายแต่เย่เทียนกับไม่ต้องจ่ายแม้แต่แดงเดียวอีกทั้งยังรับคะแนนดวงดาวมาหลายแสนล้านอีกด้วยนอกดาวจรัสในห้องอากาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวเย่เทียนยืนอยู่กลางอากาศจากนั้นนำยาอากาศดับ5ดาวออกมาจากแหวนมิติครั้งนี้เขาไม่ได้วางแผนที่ใช้แค่กลเทพอดวงดวงดาวหรือยาอากาศโดยสารเพื่อเดินทางกลับเพราะเขาต้องการขับยาอากาศของเขากลับไปยังดาวเคราะห์สีเงินด้วยตนเองเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากยาอากาศดับ5ดาวปรากฏขึ้นต่อหน้ายี่เทียนจากนั้นยานโดยสารก็เปิดออกยี่เทียนก็เข้าไปด้านในทันทียาอากาศดับ5ดาวลำนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีแต่ก็จำเป็นต้องรับการยืนยันตนเช่นกันการยืนยันตนของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีนั้นแตกต่างจากการยืนยันตนของสมบัติที่เกี่ยวข้องวายุทธการยืนยันตนของสมบัติในโลกของการบุพเพาะนั้นใช้วิธีการปรับแต่งหรือรวมกันด้วยจิตวิญญาณเพื่อแยกแยะผู้เป็นนายในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีนั้นคือการเข้ารหัสยืนยันหากรหัสผู้ใดออกไปผู้อื่นจะสามารถขโมยผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนมือเจ้าของแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้ามีความแข็งมากพอก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้สรุปแล้วภายใต้จักรวาลที่กว้างใหญ่แห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแข็งเพียงไม่นานก็เสร็จสิ้นกระบวนการการยืนยันตนเป็นเจ้าของยานอวกาศเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของยานอวกาศดับ5ดาวลำนี้นายท่านข้าคือเสี่ยวอ้ายสมองของยานอวกาศ H3922ลำนี้จากนี้ไปเสี่ยวอ้ายจะเป็นผู้รับใช้ของนายท่านเดินทางไปยังดาวเคราะห์สีเงินกำลังค้นหาดาวเคราะห์สีเงินค้นหาสำเร็จคำนวณพิกัดล็อกพิกัดเรียบร้อยเปิดเรื่องวิธีการบินเรื่องการจ้ำผ่านห้องมิติการจ้ำผ่านห้องอวกาศกำลังดำเนินการคาดว่าจะมีการจ้ำ3ครั้งเวลาที่คาดการในการเดินทางไปดาวเคราะห์สีเงิน10นาที10นาทีเร็วมากนี่ที่ค่อนข้างประหลาดใจแม้ว่ายานอวกาศดับ5ดาวลำนี้จะมีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพของมันก็ไม่เลวเลยซึ่งทำให้เทียนรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากตุ้มการจ้ำผ่านห้องอากาศได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยานอวกาศพุ่งเข้าไปในมุมมิติได้หายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นชั่วครู่ยานอวกาศก็มาอีกสถานที่หนึ่งการจ้ำผ่านห้องมิติอวกาศนั้นไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องต้องรอให้อุปกรณ์การจ้ำเย็นตัวลงก่อนจึงสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้งหลังจากนั้นไม่กี่นาทีการจ้ำผ่านห้องอากาศก็ได้เปิดใช้งานอีกครั้ง10นาทีผ่านไปยานอวกาศของเย่เทียนก็จ้ำไปถึงบริเวณใกล้ๆของดาวเคราะห์สีเงินเนื่องจากยานอวกาศของเย่เทียนยังไม่ได้จดทะเบียนในดาวเคราะห์สีเงินเขาจึงไม่สามารถเปลี่ยนตรงไปยังท่าเทียบยานอวกาศของดาวเคราะห์สีเงินได้ดังนั้นเย่เทียนจึงออกจากยานอวกาศก่อนจะบวกมือเก็บยานอวกาศเข้าไปโลบของว่างเปล่าเย่เทียนบินตรงไปยังท่าเทียบยานอวกาศไม่นานจากนั้นเย่เทียนก็กลับไปที่เมืองเฉิงเฟิงทันทีที่เขากลับมาถึงบ้านเย่เทียนก็รีบบอกต่อเย่เอ๋อว่าเขานั้นได้ประมูลยานอวกาศดับ5ดาวมาแต่พระจันทาที่ยินเรื่องนี้รู้สึกสนใจจึงเรียกว่ายานอวกาศดับ5ดาวเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้วันต่อมาเย่เทียนจึงได้พาจักรพรรดิจันทาขึ้นยานอวกาศดับ5ดาวและออกสำรวจดาวเคราะห์หลายต่อหลายดวงในการที่ช่างช่างเปลือกรวมไปถึงกลับไปยังโลกครึ่งเดือนต่อมาเย่เทียนก็กลับมาในดาวเคราะห์สีเงินอีกครั้งเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นกับยานอวกาศดับ5ดาวต่อไปสำหรับบางสิ่งถึงแม้มันจะรู้สึกน่าสนใจในตอนแรกแต่หลังจากผ่านไปนานเข้าทุกอย่างก็จะกลับเป็นปกติดังนั้นเย่เทียนในพระจันทาก็กลับมาเริ่มภาคเปลี่ยนพยานฝึกฝนอีกครั้งในห้องฝึกฝนเย่เทียนนำหน้าพระสูตรที่บันทึกทักษะดวงตาของมังป่าออกมาสำหรับทักษะขีดแดงรูปเล็กนั้นเย่เทียนเปิดดูออกเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็เก็บมันไปทักษะขีดแดงรูปเล็กนั้นไม่มีประโยชน์อะไรต่อเขาเลยแม้แต่น้อยพลังของมันเพื่อก่อทักษะโล่งของมังป่ามากเย่เทียนจึงเริ่มศึกษาดวงตาของมังป่าและพบว่า
จุดสําคัญของศาสตร์ดวงตาของว่างเปล่านั้นก็คือพลังของโล่งของว่างเปล่าเช่นกันดวงตาของว่างเปล่าจําเป็นต้องดึงพลังของทักษะโล่งของว่างเปล่าออกมาประสานเข้ากับดวงตาตามกระบวนการบ่มเพาะเมื่อสามารถฝึกฝนดวงตาของว่างเปล่าได้สําเร็จต่อให้ใครมีศาสตร์ที่สามารถหลบหนีเข้าไปในห้องมิติเย่เทียนก็สามารถมองทะลุห้องมิติได้ในพริบตาเขาสามารถมองเห็นได้แม้แต่ทักษะเคลื่อนย้ายพริบตาตราบใดที่เขามีคนเรียนมากพอเขาก็ทำได้แม้กระทั่งสกัดกั้นเทคโนโลยีการจำของยาอวกาศยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตภาพมายาหรือภาพดวงตาต่างๆแทบจะไม่มีผลกับเย่เทียนดวงตาของเปล่านี้สามารถมองทะลุภาพดวงตาได้อย่างชัดเจนทั้งยังสามารถทำลายภาพดวงตาได้อีกด้วยช่างเป็นทักษะดวงตาที่ยอดเยี่ยมมากการลงทุนครั้งนี้เราได้กำไรมหาศาลแล้วเย่เทียนอดกั้นไม่ไหวอีกต่อไปขอเริ่มฝึกฝนมาทันทีเย่เทียนใช้เวลา 2-3 วันในการสกัดกั้นโลกของว่างเปล่าขนาดเล็ก2แห่งได้ประสานเข้ากับดวงตาเขาได้สำเร็จจากนั้นเขาใช้เวลาครึ่งเดือนในการฝึกฝนทักษะดวงตาของว่างเปล่าหากคนอื่นรู้ว่าเย่เทียนสามารถฝึกฝนทักษะดวงตาของว่างเปล่าได้แล้วก็พวกเขาคงจะตกใจจนตายอย่างแน่นอนจากนั้นเย่เทียนก็เข้าสู่ว่าจากการฝึกฝนที่แสงหน้าไปอีกครั้งได้ไม่กี่วันต่อมาฮวนบุซวนก็ได้ประกาศเรื่องสำคัญออกมาเราครับจบแล้วนะครับเราตอนที่378ถึง380นะครับผมตอนนี้ค้างนิดหน่อยนะครับเอาไว้มาชมกันต่อตอนหน้าดีกว่านะครับว่าฮวนบุซวนประกาศเรื่องสำคัญใดนะครับผมแล้วครับถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยที่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะครับผมครับ